โทโนทุพันโนโหติแปลว่าคนขี้โมโหโย่อมมีผิวพันธ์เศร้าหมองคนขี้โกรธเคืองแค้นเป็นแม่นมั่นมีผิวพันธ์เศร้าหมองไม่ผ่องใสเสมือนเพชรเม็ดผ่องลำยองใหญ่ไม่สดใสเพราะข้องต้องทุลีส่วนคนใดไม่โกรธเพียรุ่ดร้ายผ่องผิวกายงามงดดูสดสี จะเปล่งปลังดังเพชรเมร็ดมณีไร,ร้ทุลีมนทินสิ้นละอองพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าวาดพระชักมะกรูดกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสมชายในมีพี่น้องหลายคนแต่ว่าคนละแม่สมชายเป็นลูกคนโต แม่สมชายในป่วยตายตั้งแต่สมชายได้หกขวบไม่นานพ่อก็มีแม่ใหม่แล้วก็มีลูกใหม่ปีละคนถึงสี่คนเป็นผู้ชายล้วนๆสมชายก็ต้องช่วยดูแลน้องช่วยทำงานบ้านโรงเรียนก็ไปบ้างหยุดบ้างแต่สมชายก็เรียนจนจบปหกพ่อนะี่ะทำงานเป็นลูกย่างซ่อมรถรายได้ก็แค่พอกินไม่เหลือเก็บ แม่เลี้ยงก็ไม่ได้ทำงานคอยดูแลน้องหุงข้าวทำงานบ้านแม่เลี้ยงนี่จะเป็นคนใจดีไม่เคยตบตีสมชายเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะเรียกลูกทุกคำสมชายก็เลยรักแม่เลี้ยงเหมือนกับแม่แท้ๆช่วยดูน้องอย่างเต็มใจยามที่น้องอยังเล็กๆแม่ก็มักจะซื้อเสื้อผ้าให้สมชายใส่ก่อนที่จะซื้อให้ลูกตัวเองพอสมชายใส่ไม่ได้ก็ยกให้น้อง แม่เลี้ยงจะสอนให้สมชายรู้จักรักความสะอาดซักผ้าพับผ้าให้เรียบร้อยจะสอนน้องให้เคารพสมชายว่าเป็นพี่คนโตพอสมชายอายุได้สิบห้าพ่อก็พามาฝึกซ่อมรถกับพ่อจนตอนเนี้ยสมชายเป็นหนุ่มเต็มตัวเป็นช่างมือหนึ่งแทนรุ่นลุงที่ทำไม่ไหวแล้วสองปีแล้วที่สมชายได้เงินเดือนเท่าผู้ใหญ่ สี่ปีแรกสมชายฝึกงานก็ได้เงินค่าขนมไม่มากสมชายแบ่งเงินเดือนให้แม่เลี้ยงส่วนหนึ่งอีกส่วนก็ช่วยค่าเรียนน้องๆอ,อีกส่วนก็เก็บไว้ส่วนตัวนิดหน่อยพ่อนะดูจะภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากสมชายบอกว่าอยากจะให้น้องๆเรียนสูงๆจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนตัวถึงจะได้เงินเดือนพออยู่ได้แต่ก็เหนื่อยเนื้อตัวมัมแมมมือก็เลอะเทอะทั้งวัน สมชายกินข้าวร้านปลาแตงทุกวันโดยจะมีลูกสาวปราแตงชื่อผักกาดมาส่งให้ทุกวันใครสั่งข้าวอะไรผักกาดก็จะมาส่งให้ผักกาดนั้นชอบสมชายและสมชายก็ชอบผักกาดเหมือนกันตอนค่ำเลิกงานสมชายจะคอยไปช่วยปราแตงกับผักกาดเก็บร้านทุกวันลุงทิวผู้เป็นพ่อของผักกาดก็หวงลูกสาวอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะว่ามีลูกคนเดียวก็อยากจะให้ได้ดีกว่านี้ แต่ป้าแตงนั้นตามใจลูกไม่อยากขัดใจเข้าใจถึงความรู้สึกของหนุ่มสาวได้ดีวันนี้แม่เลี้ยงพูดกับพ่อว่าอยากจะให้บวชให้สมชายเพราะว่าสมชายจับได้ใบดำไม่ได้เป็นทหารก็อยากจะเห็นสมชายบวชพ่อก็เห็นดีด้วยว่าจะให้บวชถึงจะบวชไม่กี่วันก็ยังดีสมชายก็ตามใจพ่อแม่โกนหัวเข้าวัดแบบง่ายๆมีญาติแล้วก็เพื่อนพ้องไม่กี่คน ป้าแตงว่าปิดร้านมาร่วมงานกับผักกาดส่วนลุงทิวนะี่ะไม่พอใจกด่าป้าแตงว่าปิดร้านทำไมขาดรายได้เสียเวลาทำมาหากินลุงทิวก็ไปขับวินของแกไม่สนใจไปร่วมงานงานนี้เท่าแกก็ช่วยมาหมื่นหนึ่งอย่างเต็มใจพระสมชายจะบวชแค่สองอาทิตย์พ่อขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานปรากฏว่าถูกรถชนอาการสาหัสคนชนเนี่ยเป็นรถเก๋งอ่า เสียหลักมาเฉียวรถพ่อแต่เขาก็พร้อมที่จะรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าทําขวัญแต่ก็มีให้ไม่มากนักเพราะว่าคนชนก็ไม่ได้ร่ารวยนักแล้วก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยทําไม่มีเงินเลยลูกใหม่ทั้งสี่ที่กําลังเรียนก็คงจะลําบากมากพระสมชายก็เลยได้บวชแค่อาทิตย์เดียวต้องรีบมาทํางานเป็นเสาหลักให้ทางบ้านเพราะว่าหมอบอกว่าพ่อคงทํางานไม่ได้อีกแล้วกระดูกสันหลังหัก ต้องดามใส่เหล็กนั่งนานคงจะไม่ไหวทางด้านลุงทิวก็พูดโน้มน้าวประแตงกับประกาศบอกว่าตอนเนี้สมชายทำงานคนเดียวเลี้ยงทั้งบ้านจะเอาเงินที่ไหนมาขอประกาศเงินได้มาสามสี่แสนจากคนที่ชนพ่อสมชายก็ต้องเก็บไว้ใช้จ่ายสารพัดไม่นานก็หมดถ้าประกาศ ank, ยังรักยังชอบกับสมชายอนาคตก็คงลำบาก คงต้องไม่พ้นอาชีพแม่ค้าขายอาหารตามสั่งรอกพระกาศก็บอกว่าเดี๋ยวน้องๆสมชายเขาเรียนจบก็จะสบายแล้วละ่ะลุงทิวก็บอกว่าอีกกี่ปีละ่ะไอ้น้องคนรองก็อีกห้าหกปีกว่าจะเรียนจบแล้วอีกสามคนละ่ะไลๆ่ๆล่กันทั้งนั้นน่ะใช้เงินกันทุกคนลุงทิวบอกอย่างนั้นป้าแตงก็เริ่มคิดหนักกลัวลูกจะหนีตามสมชายไปจะไม่มีอนาคตที่ดี รอแต่งชาติไหนจะได้แต่งลุงทิวก็บอกว่าเจ้าของวินที่พ่อขับอยู่เขาฐานะดีเป็นไม้เมียเป็นมะเร็งเต้านมตายเขาเคยบอกลุงทิวว่าชอบประกาศถ้าลุงทิวยกให้ก็จะจัดงานแต่งใหญ่โต่าแล้วต่อไปข่าวินก็ไม่ต้องเสียลุงทิวพยายามพูดให้ประกาศใจอ่อนว่าถ้าได้กับเจ้าของวินแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรพ่อแม่ก็จะพลอยสบาย ป้าแตงก็จะได้พักผ่อนบ้างเจ้าของวินก็อายุสามสิบกว่าๆยังไม่แก่มีรถยนต์สองสำคัญตึกแถวก็มีลุงทิวพูดจนผักกาดเริ่มคล้อยตามความรักอย่างเดียวเนี่ยมันกินไม่ได้หรอกลุงทิวแกบอกลูกแกอย่างนั้นระยะนี้สมชายไม่ค่อยที่จะมีเวลามาช่วยผักกาดปิดร้านเพราะว่าต้องรีบกลับไปเฝ้าพ่อตอนกลางคืน แม่เลี้ยงจะได้กลับบ้านมาหุงหาข้าวปลาดูแลน้องก็เพราะคนเล็กก็ยังอายุน้อยๆพวกพี่ๆก็กลับบ้านเวลาไม่ตรงกันน้องคนรองก็หุงข้าวเป็นแต่ทำกับข้าวไม่เป็นช่วงนี้เจ้าของวินก็ไปมาหาสู่บ้านพัก,กาศทุกเย็นบางวันก็พาพัก,กาศไปกินอาหารตามร้านหรูๆซื้อของแพงๆมาฝากผิดกับสมชายที่ไม่มีอะไรให้นอกจากแหวนทองเกลี้ยงวงเดียว คนรักใหม่ของภัก,กาีมีทั้งสร้ยอยคอจี้เพชรแหวนเพชรให้ภัก,กาีก็เลยเปลี่ยนใจรับปากที่จะแต่งงานด้วยระยะนี้ป้าแตงปิดร้านสมชายก็ต้องไปสั่งก๋วยจับบ้างก๋วยเตี๋วกินบ้างแถวนั้นก็มีร้านข้าวคือป้าแตงเจ้าเดียวสมชายก็คิดถึงภัก,กาีแต่ไม่มีเวลาไปหาภัก,กาีที่บ้านใจก็คิดว่าป้าแตงคงไม่สบายแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าผักดก,ก็น่าจะมาหาตัวบ้าง แต่สมชายก็คิดในแง่ดีว่าตัวเองยังต้องดูแลพ่อเช้าก็มาทำงานผักกาดก็อาจจะยุ่งเหมือนกันวันหนึ่งเท่าแก่ของสมชายก็เอาบัตรเชิญงานแต่งของผักกาดที่ลุงทิวเอามาให้เชิญไปงานแต่งให้สมชายดูสมชายนี่อึ้งไปเลยตาพร่ามัวด้วยน้ำตาเดือนกว่าที่เหินห่างกันนี่ผกาดเปลี่ยนใจแล้วเหรอตอนศึกมาใหม่ๆผกาดยังมาส่งข้าวให้ ตามปกติไม่มีทีท่าที่จะเปลี่ยนไปเท่าแกก็ตบไหลสมชายเบาๆบอกว่าเขาไม่รักเราแล้วก็ตัดใจซะผู้หญิงในโลกนี้มีเยอะแยะคิดว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันเขาคงจะเจอคนดีๆกว่าเราสมชายก็ปาดน้ำตาพยักหน้าเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจเพื่อนผูงก็พากันปลอบใจบางคนบอกว่าจะไม่ซื้อข้าวบ้านปลาแตงกินอีกแล้ว ช่วงนี้เท่าแก่ก็หน้ามืดบ่อยหมวยใหญ่ลูกสาวคนโตที่เพิ่งเรียนจบแต่ยังไม่ได้ไปทำงานก็คอยมาอยู่เป็นเพื่อนเท่าแก่ที่ร้านแล้วก็ต้องคอยเก็บเงินคอยคุ้มลูกน้องล้างรถด้วยช่วงนี้พ่อกลับมารักษาตัวที่บ้านแม่เลี้ยงรู้ว่าป้าแตงเลิกขายของผักกาดทำให้สมชายอกหักแม่เลี้ยงก็เลยทำข้าวกล่องมาให้สมชายมากินที่ทำงานทุกวัน สมชายกลายเป็นคนนิ่งเงียบขรึมใจอยากจะบวชไม่สึกแต่ด้วยความรักพ่อความรักที่มีต่อน้องและแม่เลี้ยงก็ทำให้สมชายต้องเข้มแข็งทิ้งทุกคนไปไม่ได้ต้องทนจนกว่าน้องๆจะมีงานทำเสร็จแล้วก็จะบวชไม่สึกหมวยใหญ่เนี่ยเป็นคนสวยแบบสาวจีนตาตีแต่ก็น่ารักเธอมักจะพูดทักทายกับสมชายทุกเช้าเรียกสมชายวันในทึ่มเพราะว่าสมชายไม่เคยพูดทำแต่งาน วันนี้หมวยใหญ่เอาชาดำเย็นมาฝากลูกน้องคนละแก้วอ้าวในเทึมกินน้ำซะก่อนนะเดี๋ยวจะละลายหมดขอบคุณครับผมปล่อยมือไม่ได้ครับกำลังประกอบชิ้นส่วนอยู่ครับอ่ะงั้นฉันป้อนนะอ้าวกินซะหมวยใหญ่ยกแก้วจับเอาหลอดจ่อปากสมชายดูดเซสมชายก็เลยต้องจำใจดูดชาดำเย็นทุกอย่างอยู่ในสายตาเท่าแก่ แต่ว่าเท่าแก่นะ่ะเอ็นดูสมชายมาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ว่าอะไรหลายครั้งที่หมวยใหญ่เอาน้ำบ้างผลไม้บ้างมาป้อนสมชายขอบคุณครับวันหลังไม่ต้องหรอกครับผมเกรงใจก็มือในเปื้อนนี่ป้อนก็กินไปทันหนาสมชายก็มีความเกรงใจเท่าแก่คุณหนูอย่าทำแบบนี้เลยครับผมกลัวจะโดนไล่ออกจากงาน หมวยใหญ่นึกขึ้นได้ก็เดินไปหาเจ้าแก่ที่นั่งเอนหลังมองอยู่ในห้องกระจกเตียเตียอย่าไล่สมชายออกนะหนูเป็นฝ่ายไปป้อนเขาเองอะ่ะเฮ้ยเตียลู่อ่ะหมวยใหญ่แกชอบสมชายเหรออืมเปล่านี่เตียหนูก็แค่เห็นว่าเขาขยันดีไม่ค่อยพูดก็เลยแกล้งแย่เขาเล่นนะ่ะเห็นเขาว่าสมชายนะ่ะอกหักหนูก็เลยสงสารเขาสมชายมันเป็นคนดีมากนะ่ะ มาฝึกงานตั้งแต่เด็กขยันเชื่อฟังพ่อไม่เกเรมีสัมมาคารวะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แฟนมันคงจะเห็นว่ามันจนก็เลยหันไปชอบคนด้วยส่วนทางด้านผักกาดช่วงนี้เริ่มตั้งท้องผัวก็ดีใจแต่ว่าออกเที่ยวทุกคืนกว่าจะกลับกว่าตีหนึ่งทุกวันผักกาดก็อดน้อยใจไม่ได้มีเงินแต่ความสุขทางใจไม่ค่อยมี ไม่กล้ามีปากมีเสียงเพราะรู้ว่าผัวเป็นคนใจร้อนดีไม่ดีหรือจะโดนตบเอาง,ง่ายๆกลัวพ่อแม่จะลำบากเพราะว่าตอนนี้ป้าแตงก็หยุดขายของอยู่บ้านเฉยๆส่วนพ่อก็ขับวินอยู่เหมือนเดิมจะหึงจะหวงก็ไม่กล้าแสดงออกรู้ว่าผัวจะต้องไปนอนกับพวกนักร้องตามที่ต่างๆประกาศก็จําใจต้องอยู่แบบเงียบๆผัวก็ไม่ได้พาไปไหนเหมือนกับทีแรก,แรก นอนตื่นสิบโมงกินข้าวเที่ยงมื้อเดียวพอเย็นก็ออกไปเที่ยวไปหาดื่มกินข้างนอกกลับมาก็เมาหลับจะพูดกันบ้างก็แทบจะนับคำได้จะดีอยู่อย่างหนึ่งวันที่หมอนัดเนี่ยเขาจะจำแม่นเขาจะรีบตื่นแต่เช้าแล้วก็พาประกาศไปหาหมอเขาใส่ใจในเรื่องลูกเพราะว่าเขาเองยังไม่เคยมีลูกวันหนึ่งท่าแก่ก็เรียกสมชายเขามาคุยตอนเลิกงานตอนนั้นหมยใหญ่อยู่ด้วย เท่าแก่บอกว่าตัวเองก็มีโรคภัยรุมรา้าเป็นห่วงลูกสาวกับเมียแล้วก็ลูกสาวคนเล็กถ้าหากว่าขาดตัวเองสักคนเนี่ยใครจะเกรงใจกิจการจะเป็นยังไงตัวไม่มีผู้สืบสกุลก็เลยขอร้องให้สมชายแต่งงานกับหมวยใหญ่ตนจะยกกิจการให้ทําต่อตัวเองอยากจะพักผ่อนอยู่บ้านหมวยใหญ่ก็ยิ้มไม่สมชายแล้วก็เดินไปนั่งใกล้ๆนี่เตี่ยให้นายแต่งกับฉันแล้วนะ นายรังเกียจหรือเปล่าวะออไมอเปล่าแล้วครับถ้าไม่รังเกียจก็แต่งงานกันนะหมวยใหญ่ว่าอย่างนั้นสมชายหน้าแดงเขินอายเท่าแกก็บอกว่าว่าไงสมชายแกทำเพื่อฉันได้หรือเปล่าเอ,อได้ครับขอบคุณที่เมตตาผมตลอดมาครับครา,าวที่เท่าแกยกลูกสาวให้สมชายลือกระชอนมีตะคนบอกว่าสมชายโชคดี เพราะว่าเท่าแก่ฐานะดีมากมีลูกแค่สองคนรวยกว่าประกาศหลายเท่าเมื่อแต่งแล้วสมชายก็ไม่ได้ทำตัวเป็นใหญ่ก็ยังคงลงมือซ่อมรถเองบางครั้งวุ่นวุ่ก็ไปล้างรถให้ลูกค้าตอนค่ำก็จะไปดูพ่อทุกวันหมวยใหญ่ก็ไปด้วยพ่อกับแม่เลี้ยงก็ภูมิใจในตัวสมชายมากปัจจุบันสมชายมีลูกสาวหนึ่งชายสอง ได้ขยายกิจการอีกสองที่เอาน้องชายคนโตไปคุมส่วนอีกที่ก็ให้พ่อคอยดูเก็บเงินกับแม่เลี้ยงน้องๆก็เรียนจบทำงานตามที่ต้องการกันหมดมีแต่น้องชายคนโตที่ทำงานกับสมชายโดยไปคุมอู่ซ่อมอีกที่หนึ่งทุกคนก็มีแต่ความสุขเพราะเป็นคนดีครับ เรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณรัชนีรัชนีนี่มีสามีแล้วชื่อในภูมินะแต่ว่าเป็นผัวเมียที่ไม่ลงรอยกันเวลาในภูมิมารัชนีก็หนีไปนอนกับแม่แม่พูดว่าจะมานอนกับแม่ยังไงแล้วก็เกรงลูกเขยด้วยไม่ใช่เกรงใจแต่เกรงกลัวเอาทีเดียวละ ตัวลูกเขยเองคือในภูมินี่เขาไม่ได้อยากอย,กอยู่ที่บ้านแม่ยายเขาอยากจะกลับไปอยู่บ้านเขาที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาแต่มันติดอยู่ที่ภรรยาไม่ยอมไปหล่อนก็อยากจะอยู่บ้านใกล้ๆแม่ใกล้ๆพ่อเขาก็โมโหไม่พอใจเขาก็บอกว่าเขาจะเอาลูกไปก็เ,เกิดแย่งลูกกันขึ้นมาคือลูกชายคนโตผู้เป็นยายของเด็กก็รักหลาน ใจก็ไม่อยากให้ลูกเขยเอาหลานไปก็อุ้มหลานหนีวิ่งออกไปที่หลังหมู่บ้านลูกเขยนี่โกรธมากแล้วนอกจากนั้นเขายังเคยตีเมียด้วยไม้ค้ำแผงเสียงนังพัวเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปค้าน้อยหนาห้าพันหล่อนไม่ให้เพราะกลัวเขาจะเอาไปกินเหล้าแต่เมื่อเขาลงมืออย่างนี้หล่อนก็ทนไม่ไหวก็เลยตกลงต้องไปเบิกให้ผลที่ออกมามันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เขาคาดหมายนั่นก็คือน้อยหนาค้าขายไม่ออก มันเป็นผลไม้ที่สุกเร็วเน่าเร็วผลลัพธ์ก็คือหล่อนต้องน้ำตาไหลเพราะเสียดายเงินที่สู้อุตสาห์ทำงานเก็บออมมาน้อยหนาเน่า,นาเต็มใต้ถุนเรือนขายได้ทีละโลสองโลขาดทุนยิ่งกว่าย,ย่อยยับซะอีกเขาต้องการเงินมากๆเขาขอยืมน้องสาวนาม,มีอยู่ห้าสิบไร่มันไม่ใช่น้อยเลยที่พ่อแม่ยกให้แต่ว่าตอนที่มาแต่งเมียนี่ก็ขายไปแล้วก็ขายใช้นี่ เป็นการใช้หนี้น้องสาวด้วยรวมแล้วก็หมดไปสามสิบไร่เหลือแค่ยี่สิบไร่เท่านั้นเมื่อช่วงหน้าน้ำท่วมใหญ่ผู้คนสัญจรกันลำบากมากเขาก็เกิดความคิดว่าจะหาเงินจากน้ำท่วมนี้เขาเอาเรือไปติดเครื่องหางยาวรับส่งคนก็ทำให้ได้เงินมาบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรมีอยู่วันหนึ่งรัชนีออกไปทำงานที่ท้องนาโดยไม่ปลุกปล่อยให้เขานอนอยู่จนตะวันสายโดวงฟ้า พอเขาตื่นขึ้นมาก็ถามแม่ยายว่าหล่อนไปไหนแม่ยายก็บอกว่าไปเกี่ยวข้าวนาในลุ่มโนนเขาก็รีบตามไปทันทีเขาทำงานแข็งหอบข้าวเก่งฟ้อนใหญ่จริงๆแล้วพ่อตาไม่ชอบใจเลยที่ได้ลูกเขยคนนี้แต่เมื่อตอนที่เขาเอาเท่าแก่มาสู่ขอพ่อตาเรายิ้มย่องผองใสยอยากจะได้ลูกเขยคนนี้เพราะว่าเท่าแก่กระซิบกระซาบบอกว่าเขามีนาตั้งห้าสิบไร่มันไม่ใช่น้อย ไม่ว่าจะขายหรือว่าทำเองหรือว่าให้เขาเช่าก็เป็นเงินเป็นทองทางนั้นโดยตัวเองไม่รู้จักนิสัยใจคอคนที่จะมาเป็นลูกเขยก็ได้แต่ฟังจากปากเท่าแก่เขาว่าเป็นคนดีก็เชื่อเขาลห่อนไม่ได้อยากแต่งงานเลยโดนบังคับแท้ๆร้องไห้บอกแม่ว่าไม่อยากแต่งแต่แม่เป็นคนไม่อาจจะมีปากเสียงได้เพราะว่าพ่อมีอำนาจสิทธิ์ขาดลงได้เขาตัดสินใจอะไรแล้วใครอย่ามาขัดถ้าขัดเป็นได้เรื่อง โกรธขึ้นมาปืนผาหน้าไม้มีเขาก็ยิงเปรี้ยงปร่างเลยทีเดียวในที่สุดรัชนีก็เลยหลีกหนีไม่พ้นการถูกพ่อบังคับก็ต้องเข้าหอวิวาในภูมินี้ไม่ใช่คนหน้าตาเลวสามอะไรนะักก็พอดูได้ดำไปหน่อยแต่ก็เข้มดีแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยพูดมากเก็บซ่อนความเป็นนักเลงเอาไว้ชีวิตคู่เต็มไปด้วยความทุกข์เวลาเขาไม่พอใจอะไรเขาก็จะกลับบ้านเขา หายไปหลายๆวันแล้วก็จะกลับมาพ่อตาเป็นคอเล่ามีคอเหล้าพวกพ้องมากินเหล้าที่บ้านกันพ่อตาเมาและอารมณ์ดีเวลาไม่เมาก็เป็นคนเงียบพ่อตาลูกเขยไม่ค่อยได้คุยกันนะะักพ่อตาก็ไม่ชอบที่ลูกเขยป่าเถื่อนกับลูกสาวแกก็ได้แต่ไม่พอใจมันเรื่องผัวเมียแกก็ยั้งใจไม่ไปยุ่งไม่พูดแต่แกไม่เคยคิดว่าที่ลูกสาวลำบากนั้นเป็นเพราะใคร แล้วนาไร่ที่เขาว่ามี50าสิบไร่นั้นมันก็เหลือแค่20บเท่านั้นและมันก็อาจจะหมดไปอีกถ้าหากไม่เกิดเรื่องสำคัญขึ้นเสีก่อนเรื่องสำคัญที่ว่านั้นพ่อแม่พี่น้องเขาต้องน้ำตาไหลพรากเพราะความเสียใจเพราะว่าในภูมิตายซะตั้งแต่ยังหนุ่มมากขับมอเตอร์ไซค์ล้มที่ถนนไม่ห่างจากบ้านเขานักช่วงนั้นเขาไม่อยู่บ้านไม่มีคู่กรณีเป็นเวลากลางวันแสกตำรวจพาส่งโรงพยาบาล เขาตายน้องชายเขามาส่งข่าวบอกให้รู้แม่ยายอยู่ที่บ้านรู้ก่อนใครลูกสาวไม่อยู่แตวตอนนั้นนะแกก็เลยเดินไปบอกหล่อนไปเก็บถั่วเขียวที่ไร่ในท้องทุ่งแกเดินออกจากบ้านไปไม่ได้ไกลก็สวนทางกับลูกสาวที่กลับมาเพราะเก็บเสร็จแล้วเจอหน้ากันระวางทางแกก็บอกเขาไปว่าเขาตายแล้วนะหล่อนก็ยืนอึง้งไม่พูดไม่ร้องไห้ หลอนมาเสียน้ำตาเอาก็ตอนที่เห็นเท้าเขาพลูออกมาจากเชิงตะกอนที่กำลังจะเผารัชนีก็พาลูกชายไปกับพ่อพ่อของเขาเขาพูดในทํานองว่าให้ช่วยออกเงินค่าทำศพบ,บ้างพ่อของหลอนไม่พอใจยอยู่แล้วที่ลูกเขยทำกับลูกสาวอ่าแกไม่พูดอะไรกลับเลยปล่อยลูกสาวอยู่กับลูกตามลำพังสองคนหลอนไม่รู้ว่าลูกอีกคนอยู่ในท้องได้สองเดือนแล้ว ตอนคลอดแม่ต้องไปตัดฟืนไม้สแกรที่โคกข้างนามาทำฟืนให้อยู่ไฟแกยกมือไหว้ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โคกก่อนจะขอฟืนไปให้ลูกอยู่ไฟรัชนีเป็นคนดีแล้วก็ใจบุญสุนทานก่อนแต่งงานหล่อนบวชชีอยู่นานแม่ถามว่าไปบนเอาไว้ใช่ไหมถึงได้บวชหล่อนก็บอกว่าเปล่าเพียงแต่อยากบวชเท่านั้นไม่ได้บนบานสารกล่าวอะไรเลยแม่ถามย้ำก็ได้ยินคำตอบเหมือนเดิม แม่กส็สงสารลูกที่ต้องไปห่มขาวก็รู้สึกว่าลูกจะลำบากกุฏิที่อยู่ก็ไม่แน่นหนาอะไรเลยแกก็ไปยกโอ่งน้ำใบย่อมย่อมไปให้ตั้งในห้องน้ำยิ่งไปเห็นชัดๆว่ากุฏิที่อยู่นั่นแท้จริงข้างฝาเป็นใบพลวงหลังคามุงใบจากแกก็ยิ่งสงสารลูกจับใจพ่อไม่อยากให้ลูกสาวบวชอยากให้ศึกพูดกับแม่ว่าเป็นชีไม่ใช่เป็นพระจะไปบวชอยู่ยังไงเป็นพระยังจะเทศ ได้เงินได้ทองใช้ไปผู้เป็นพ่อบ่นหลายครั้งหลายหนจนหล่อนฝันไปพอแม่ไปหาแม่ชีก็ถามว่าพ่อบ่นใช่ไหมแม่ก็เลยบอกความจริงแม่ชีก็เลยสึกออกมาหลังจากนั้นสองปีนาสาวญาติกันก็ชักนำเข้ามาสู่ขอคุยว่ามีนาห้าสิบไร่อย่างที่บอกไปแล้วสำหรับของขวัญค่าที่นาสาวอุต่าเป็นเท่าแก่สู่ขอจนสำเร็จเสร็จเรื่อง พ่อของเขาตัดชุดให้ลูกชายสองคนของนาคนละชุดเพื่อนบ้านก็มักจะพูดกันว่าหาเมียซะไกลบ้านไกลช่องผู้หญิงแถวบ้านเขาคงจะรู้ดีวันนิสัยใจคอเป็นยังไงพูดง่ายๆว่าหาเมียแถวบ้านไม่ได้แล้วไม่มีใครเขาเอาก็เลยมาหาเมียซะห่างไกลวันแต่งงานคืนนั้นส่งตัวเข้าหอพี่สาวของหล่อนก็สนุกกันใหญ่พากันแอบฟังข้างห้องและหัวเราะกันคิกคักคิกคักโดยไม่รู้เลยว่าน้องสาวของตัวนั้น กำลังเดินไปสู่ความทุกยากลำบากกายลำบากใจเมื่อเด็กๆล่อนเคยตกใต้ถุนแม่ไปขายถั่วพ่อหาปลาเสร็จแล้วก็มาง่วงนอนนอนหลับไปตกช่องตรงริมระเบียงนอกชานโชคดีไม่เป็นอะไรตรงนั้นดินมันเปียกๆน้ำท่วมไม่ถึงแต่ก็ชื้นแฉะป้าข้างบ้านก็มาอุ้มให้ไปกินนมเสร็จสับพ่อไม่รู้เรื่องเลยตื่นขึ้นมาลูกสาวหายไปไหนก็ไม่รู้เที่ยวตามหา หลังจากแต่งงานหล่อนหารับจ้างเขาใครจ้างไปถากถางดายาในที่ปลูกพริกก็ไปกุดหลุมพริกก็ไปส่วนสามีก็เที่ยวลอยชายไปวันวันไปบ้านคนโน้นคนนี้กินเหล้าเมายากลับมาก็ดึกดื่นค่นคืนแล้วเขาก็ต้องการเงินเงินที่หล่อนหามาได้ลุงคนนึงชอบมากินเหล้าบ้านพ่อตาเขาเขาไม่ชอบใจลุงคนนั้นเมาก็กลับบ้านมืดคำ่ำเขาดัก เตะต่อยซะหลายครั้งลุงก็ไม่บอกกับพ่อตาเขาจนพ่อตาสงสัยตามไปดูถึงได้รู้ความจริงว่าทำไมเขาตามไปทำร้ายลุงกี้เมานั่นก็เพราะว่าเขาไม่ชอบใจอะไรบางอย่างหลังจากเขาตายเธอคลอดลูกแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพเป็นคลินิกพี่สาวทำงานในโรงพยาบาลช่วยฝากให้ทำงานหลายปีส่งเงินให้ลูกแล้วก็ส่งให้พ่อแม่ลูกชายสองคนอยู่กับแม่ยายเลี้ยงหลานอยู่ที่ใต้ถุน หุงข้าวใต้ถุนเลยหุงเสร็จก็ยกขึ้นบนเรือนต้องวาวเปลด้วยออกจากคลินิกไปทำงานช่วยน้องสาวขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวแกงที่โรงงานย่านนวนครไม่นานร้านเลือกก็เลยเวงกว้างรับจ้างทั่วไปทำโรงแร่ทำโรงอิฐทำงานหลายอย่างอยู่ต่อมาน้องสาวก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก็ทำกับน้องช่วยเขาจนวันหนึ่งมีคนมาขอซื้อนามันเป็นช่วงที่ที่ดินราคาดีเขาให้ไร่ละหกแสน ก่อนโนนเคยมีคนมาขอซื้อแต่ให้ไร่ละสองสาแสนหลังจากขายนาแล้วชีวิตความเป็นอยู่ถึงค่อยดีขึ้นมากล่อนเคยบอกเพื่อนรุ่นเดียวกันว่าคนเราถ้าไม่รักไม่ชอบอย่าไปแต่งเปน็นนันขาดและที่ล่อนลำบากลำบนนี้ไม่ใช่เพราะอย่างอื่นแต่เป็นเพราะกรรมของเธอเองที่เคยทำเอาไว้แต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้